ลงใต้ไปดูที่สงขลาครับที่ย่านการค้าวชิราถนนทะเลหลวงอําเภอเมืองสงขลาครับมีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลานําอาหารคาวหวานนะครับข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปครับโดยประชาชนและพระภิสุสง์ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด1ิ เช่นเดียวกับที่ตลาดผังเมือง4ปากซอย11เเขตเทศบาลนครยะลาครับมีผู้รศาสิิกชนไปเลือกซื้ออาหารขนมดอกไม้เพื่อตักบาตรพระพิสุสงฆ์ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆครับพร้อมกับรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวซึ่งประชาชนที่ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรรวมถึงพระพิสุสงฆ์ครับได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1ิอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมใส่หน้ากากาอนามัยและการรักษาระยะห่างระหว่างกันครับ และเพื่อให้สงกรานในปีนี้เป็นสงกรานปลอดโควิดนะคะเราก็มีการรณรงค์กันมาต่อเนื่องนะคะก็ย้ำอีกทีว่าจะมีอยู่สี่ไม้แล้วก็มีอยู่สิ่งที่ควรจะต้องทําในช่วงสงกรานนะคะเริ่มจากสี่ไม้ก่อนสี่ไม้มีอะไรบ้างอันดับแรกแน่นอนเราเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือไม่จัดงานสงกรานในทุกระดับไม่เดินทางกลับภูมิลำนาไม่รดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ทํากิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการ ตาแร่ระบาดของโรคอันนี้คือข้อควรไม่ปฏิบัติเลยข้ามปฏิบัติเลยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าเรายังคงสืบสารประเพณีวันสงกรานได้ส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างที่คุณเวรศัก์บอดไปตั้งแต่ตอนแรกขันไรข,ขันมันนะคะแล้วก็ ถ้ามีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ต้องใส่หน้ากากหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้นะคะถ้าจะกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่ทําได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าห้ามรดน้ําขอพรกันเพราะมันจะเป็นการอยู่ใกล้กัน <c oughs> คือบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราปลอดภัยแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราปลอดภัยจริงหรือเปล่า <c oughs> นะคะอันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะคะถ้าอยู่ใกลกันอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือคุยไลน์ตอนนี้มีเฟสไทม์มีให้เห็นหน้ากันได้ด้วยใช้เท เทคโนโลยีบอกรักกันในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะคะก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ social distancing เป็น physical distancing คือกายกายห่างกันได้แต่แตใจ,ใ,จใกล้กันนะ,ะนะครับ